ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บนเลขที่325ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยนายอนุชาวิจิตรศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีบุคลากรทั้งสิ้น42คนแบ่งออกเป็น5กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานอำนวยการ 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 3. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 4. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 5. กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561ดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์และภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนและภาคเรียนที่2เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมโดยมีการแนะแนวเพื่อเป็นการชี้ช่องทางให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้ได้เข้าใจและมั่นใจที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนว Advice Center และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนนักศึกษาในระดับประถมศึกษา220คนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,097 คนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,532 คนรวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 5,849 คนงานการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 1,209 คนโครงการพัฒนาทักษะชีวิต 1,106 คนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง595คนกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ738คนกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น 2,043 คนกิจกรรม1อำเภอ1อาชีพ150คนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ119คนโครงการสมาร์ทออนนี่เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์426คนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล850คนโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตร70ชั่วโมง29คนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน395คนมีผู้เข้ารับการบริการการศึกษาต่อเนื่องจำนวนทั้งสิ้น 7,660 คนงานการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นงานการศึกษาสื่อมวลชนการศึกษาเคลื่อนที่นิทรรศการงานศูนย์ให้บริการคำปรึกษา Advice Center และงานกศน.ตำบลโดยมีห้องสมุดประชาชนอยู่ในการดูแลจำนวน2แห่งคือห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 5,508 คนและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น15โครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,627 คนและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น20โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลบริการส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบล 1,659 คนหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย387คน
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 1,270 คนบ้านหนังสือชุมชน 4,248 คนกิจกรรมอื่นๆอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน609คนรวมจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 24,308 คนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะพัฒนาส่งเสริมผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยทุกคนให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันพร้อมนำประเทศไทยไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไปครูกศน.พอเพียงในความเป็นอยู่วิญญาณของครูอุ้มชูลูกศิษย์ทุกคนผิดหวังพลั้งพลาดกลับมีโอกาสอีกหน